แลนบริดจ์คืออะไรอะตาแว่นหลานเอ้ยมันคืออะไรฟังแล้วแบบเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วบอกโอ้โหนี่ชื่อภาษาไทยฮะโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยกับอันดามันบางคนนึกภาพไม่ออกครับตกลงแลนบริดจ์คืออะไรฮะคือต้องเรียนอย่างนี้ครับโครงการถ้าเป็นชื่อภาษาไทยเนี่ยจะยาวมากเลยถ้าเอาง่ายๆสั้นๆก็แลนบริดจ์นะครับครับแลนบริดจ์คือหลักการเนี่ยก็คือว่าเราพยายามที่จะเชื่อม2ฝั่งทะเลเข้าด้วยกันเพราะตอนนี้ตู้สินค้าที่เดินทางในทะเลเนี่ยบนเรือขนส่งตู้สินค้าเนี่ยมันส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็จะวิ่งมาจากทะเลจีนใต้นะครับวิ่งผ่านไปช่องแอบมาลากาทุกคนก็คงจะทราบข้อมูลนี้อยู่นะครับแล้วก็เดินทางต่อไปมาสมุทรอินเดียครับทั้งว่าแลนบริดจ์ก็คือว่าแทนที่เรือจะต้องไปอ้อมช่องแคบมาลากาเนี่ยมันมีช่องทางทำให้มันสั้นลงได้โดยขนส่งตู้สินค้าข้ามทะเลเนี่ยผ่านบนดินตรงแลนบริดจ์ที่เรากำลังจะสร้างนั้นในโครงการแลนบริดจ์เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยสองส่วนนะครับก็คือเป็นท่าเรือสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็คือที่จังหวัดชุมพรนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือที่จังหวัดระนองเดี๋ยวขออนุญาตทีมงานเอาภาพองค์ประกอบของโครงการแลนบริดจ์ขึ้นมาหน่อยนะฮะอีกภาพนึงฮะอีกภาพนึงเอาภาพนี้อ่ะผมชูให้เอาภาพนี้ฮะโอเคครับอันนี้นะฮะครับผมโดยตำแหน่งที่ตั้งของท่าเรือเนี่ยถ้าเป็นฝั่งชุมพรเนี่ยเราได้มีการศึกษาคือการกำหนดตำแหน่งเนี่ยเราไม่ได้กำหนดปึ้งว่าเอ้ยต้องเป็นที่แหลมริ้วนะเราไปดูหลายจุดครับแหลมริ้วก็คือขวาบนนะฮะขวาบนครับที่จังหวัดชุมพรเราไปดูหลายจุดแล้วเราก็มาดูหลักทางวิศวกรรมการเดินเรือการสร้างท่าเรือจุดไหนที่เหมาะสมที่สุดนะครับทำนองเดียวกันกับฝั่งระนองนะครับเราก็เลือกที่เอาอ่างนะครับแหลมเอาอ่างแหลมเอาอ่างเราก็ไปดูหลายจุดแหละมันเราก็ใช้หลักการของทางวิศวกรรมเลยสรุปได้2จุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เหมาะที่จะเป็นที่ตั้งของท่าเรือนะครับสาเหตุที่เป็นเหมาะกับที่ตั้งท่าเรือเพราะว่า1ในเรื่องของร่องน้ำนะครับเพราะว่าการที่จะทำเป็นท่าเรือได้ร่องน้ำต้องลึกพอสมควรครับครับมันทำให้เราขุดลอกร่องน้ำเนี่ยไม่มากและในเรื่องของการตกตะกอนเนี่ยที่2ท่า2จุดเนี่ยมันมีการตกตะกอนต่อปีน้อยถ้าเกิดเราไปเลือกจุดที่มีการตกตะกอนเยอะเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายในการเมนเทนแนนซ์ค่อนข้างสูงนะครับแล้วจำเป็นต้องมีเรื่องของการหาที่กำบังขึ้นสำหรับเรือที่จอดในท่าเรือนั้นองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้มันทำให้เป็นที่มาว่าทำไมถึงเลือกที่แหลมริ้วและที่เอาแอบนะครับแล้วพอเรามีท่าเรือสองท่าปุ๊บเนี่ยทำยังไงให้ตู้สินค้ามันข้ามจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งได้ทำยังไงให้มันเชื่อมกันทีนี้ก็จะเป็นที่มาของไอ้เส้นแดงๆกับฟ้าๆใช่ไหมฮะต้องครับหลักการก็คือเราก็เอารถไฟมาเชื่อมครับมาเชื่อมท่าเรือสองท่าเข้าด้วยกันนะครับเอามอเตอร์เวย์มาเชื่อมท่าเรือสองท่าเข้าด้วยกันนั้นองค์ประกอบของแลนบริดจ์จริงๆก็คือมีท่าเรือแล้วก็มีถนนเป็นมอเตอร์เวย์แล้วก็มีรถไฟนะครับส่วนในรูปแบบของการบริหารโครงการเนี่ยมันไม่ได้แยกกันหมายว่าเราจะใช้นักลงทุนกลุ่มเดียวเนี่ยดูมาทุกอย่างทุกอย่างทั้งท่าเรือทั้งมอเตอร์เวย์ทั้งรถไฟสองอย่างมันจะเกิดการบูรณาการกันมันตรงนี้อย่ามองว่าเป็นสองท่าเรือมันต้องมองเป็นท่าเรือเดียวแต่ออกได้สองทางเพราะบริษัทที่มาบริหารจัดการจะเป็นกลุ่มบริษัทเดียวเท่านั้นเพราะนั้นรายได้ที่เข้ามาก็เป็นรายได้ของกลุ่มบริษัทนี้คือเอกชนที่เขาจะมาเนี่ยเขาจะไปรวมยังไงมาเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่ามาถึงปุ๊บเนี่ยจะเป็นเจ้าเดียวที่จะได้ดูทั้งหมดเราจะเปิดประมูลเพียงแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจใหญ่ใช่ไม่ซอยแยกไม่ซอยแยกเพราะว่าถ้าซอยแยกปุ๊บเราเลยเคยเรียนรู้จากในอดีตครับไม่ว่าจะเป็นที่ปากบาลาอะไรต่างๆมีถนนมาท่าเรือไม่มาเพราะว่าเราทำแยกกันอันนี้คอนเซ็ปต์ตรงนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้บอกสนขว่าทำให้มันบูรณาการซะงั้นคนที่มาบริหารจัดการต้องทั้งดูท่าเรือดูทั้งมอเตอร์เวย์ทั้งรถไฟไม่ใช่พอตู้สินค้ามาถึงท่าเรือปุ๊บโอ้ต้องรออีกเจ้าหนึ่งมารับไม่รับรถไฟจะมารับไม่รับต้องมาลุ้นกันอีกต้องมาลุ้นอีกถ้ามีรายเดียวเขาบริหารจัดการเบ็ดเสร็จใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมงั้นทุกอย่างมันก็คือจะให้เกิดการลดต้นทุนและลดระยะเวลาการส่งครับเพราะว่าสิ่งสำคัญคือ one package really one package นะฮะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตภาพขอภาพนี้นะฮะอันนี้ภาพนี้ขอเป็นรูปตัดทั่วไปของแนวเส้นทางนะครับภาพนี้โอเคภาพนี้เนี่ยเดี๋ยวให้คุณบรรยายช่วยอธิบายให้พี่น้องประชาชนจะได้เห็นภาพมากขึ้นครับว่าเมื่อสักครู่ที่บอกเนี่ยมอเตอร์เวย์มีถนนมีรถไฟเนี่ยมันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมฮะทำนองนี้ครับทำนองนี้เพราะว่าการที่จะขนถ่ายตู้สินค้าจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งเนี่ยโหมดการเดินทางที่การขนส่งที่ถูกที่สุดคือรถไฟครับมันเราก็เลยทำเป็นทางรถไฟที่เป็นสแตนดาร์ดเกจก็คือเป็นทางรถไฟที่สำหรับการขนส่งตู้สินค้าอย่างเดียวแต่ในทางเดียวกัน
เราได้เตรียมพื้นที่สำหรับทำรถไฟให้ประชาชนได้เดินทางที่เป็นมิเตอร์เกจครับเพราะฉะนั้นโครงข่ายรถไฟที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยสามารถที่จะมาวิ่งตรงนี้ได้วิ่งตรงนี้ได้นั้นประชาชนคนไทยจากเชียงใหม่อยากจะมาตรงนี้ก็มาได้หรือสินค้าที่มาจากภูมิภาคต่างๆก็สามารถจะเดินทางเข้าสู่ตรงนี้ได้โดยผ่านทางทางรางรถไฟที่เป็นมิเตอร์เกจครับนะครับนั้นเห็นว่าโครงการไม่ได้ทำเพื่อให้เกิดการขนส่งสินค้าอย่างเดียวมันมีการรองรับในเรื่องของให้ประโยชน์กับคนไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เห็นว่ามีมอเตอร์เวย์ก็จริงแต่สองฝั่งมอเตอร์เวย์สองข้างมีเป็นเซอร์วิสโรดเซอร์วิสโรดเพราะว่าพอมีมอเตอร์เวย์ทีไรคนก็ชอบบอกเอ๊ะมันเป็นการแบ่งพื้นที่ในโครงเรามีการออกแบบให้เป็นเซอร์วิสโรดหมายความว่าประชาชนสองข้างได้ประโยชน์สามารถใช้ได้ฟรีคุณไม่จำเป็นต้องมาเสียเงินเข้ามอเตอร์เวย์นั้นคนในพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนองเองได้ประโยชน์อยู่แล้วมีถนนสามารถจะเดินทางเชื่อมระหว่างทั้งสองจังหวัดได้อย่างเร็วขึ้นครับนะครับฟังดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เกิดประโยชน์กับระหว่างประเทศในการขนส่งสินค้าเท่านั้นแต่ว่าในประเทศไทยของเราก็จะประโยชน์จากตรงนี้ด้วยได้ประโยชน์ในเรื่องของมีระบบคมนาคมที่ดีขึ้นประโยชน์ที่สองคือถ้ามีโครงการเกิดขึ้นครับส่วนใหญ่อุตสาหกรรมมันก็จะเกิดตามมาธุรกิจจะตามมาครับไปดูในพื้นที่ EC พอมีแหลมฉบังเกิดขึ้นอะไรตามมาครับก็มีนิคมมีอะไรต่างๆตามมาครับเกิดการจ้างงานคนมีรายได้ถูกไหมครับตอนนี้ก็มีการขยายตัวอย่างเห็นได้ชัดครับผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมเห็นภาพใหญ่ไปพร้อมกันกับเราแล้วเห็นแล้วว่าโอเคแลนด์บริดจ์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงประโยชน์ของมันคืออะไรเนี่ยในส่วนของทางสนขเองเนี่ยเราศึกษาโครงการนี้เนี่ยมานานแค่ไหนครับเพราะว่าถ้ายึดจากเอาเป็นรัฐบาลเนี่ยเราก็จะได้ยินแลนด์บริดจ์เนี่ยช่วงสมัยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีสนขรับเรื่องนี้มาศึกษาตอนไหนอะไรยังไงครับคือจริงต้องเรียนนี้ครับว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยเข้าใจว่าหลายรัฐบาลที่ผ่านมาแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการศึกษาที่จริงจังนะครับพอมาสมัยรัฐบาลที่แล้วนะครับก็ได้มีการมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมมอบหมายสนขเนี่ยมาศึกษาลูกว่ามีความเป็นไปได้ไหมในการทำแลนด์บริดจ์เราไม่ยุ่งเรื่องอื่นครับเราไม่ยุ่งของไทยไม่ยุ่งเรื่องอื่นเราโฟกัสเพียงเดียวว่าโครงการแลนด์บริดจ์มีความเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมก่อนเป็นไปได้ไหมก่อนสองพอถ้าเป็นไปได้ปุ๊บมาดูว่า business model จะต้องทำยังไงครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ของโครงการครับตรงนี้จริงๆนะครับมันเราจะดิฟดาวลงดีเทลเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวเราจะไม่ไปดูเลยว่าของไทยเป็นยังไงหรือทวายอะไรเป็นไงเราไม่ดูครับดูเรื่องนี้อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นก็เรียนว่าโครงการจริงๆมันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วเห็นความเป็นไปได้ก็ส่งมาให้ศึกษาพอมาเปลี่ยนผ่านมาถึงรัฐบาลนี้ก็เห็นความเป็นไปได้ก็เร่งรัดให้สองขอรีบศึกษาให้เสร็จตกใจไหมตอนที่หุ้ยทำไมจู่ๆคุณเศรษฐานายกเร่งรัดโครงการนี้จังเลยพูดโครงการนี้จังเลยเอากันตรงๆตอนแรกก็ตกใจตกใจเพราะว่าแผนที่เราวางไว้เนี่ยมันไม่ได้ไทยขนาดนี้แต่ว่าผมเข้าใจรัฐบาลว่าคงเห็นและต้องการเร่งก็เป็นหน้าที่ของข้าราชการอยู่แล้วครับเราเมื่อรัฐบาลให้เร่งเราก็เร่งแต่เร่งยังไงก็ตามก็ต้องอยู่บนความรอบคอบตรงนั้นซึ่งยืนยันว่าสนขทำทุกขั้นตอนเรารอบคอบอยู่แล้วผมเองถึงแม้ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งแต่ว่าผมก็ลงมาถามในคอนเซปต์ในดีเทลเองแต่อาจจะไม่ถึงกับไปกดขึ้นให้ได้เองคงไม่ถึงขนาดนั้นครับครับครับอ่ะทีนี้เอาคำถามแรกก็คือจุดประสงค์ที่เมื่อสักครู่คุณปัญญาบอกนะฮะว่าได้รับมอบหมายมาว่าให้มาศึกษาว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมฮะอ่ะประชาชนก็ถามกลับมาตอนนี้ตอนแรกที่ผมรับโจทย์มาเนี่ยผมก็หนักใจเฮ้ยโครงการใหญ่ฮะโครงการใหญ่ที่ปรึกษาก็ทำงานไปสัก6เดือนเอาผลไม่ผมดูเป็นไงฮะผมว่าหลักการมันยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อันนี้คือตอน6เดือนแรก6เดือนแรกเราก็คุยกันปรับหลักการจนกระทั่งได้หลักที่เป็นวิชาการขึ้นโดยหลักวิชาการเนี่ยเราก็มีการให้ที่ปรึกษาไทยเนี่ยไปจ้างที่ปรึกษาต่างชาติมาบอกว่าหลักการมาบอกเราหน่อยว่าหลักการนี้ใช่ไหมครับซึ่งที่ปรึกษาต่างชาติก็ให้คอมเมนต์ปรับช่วยเราปรับจนหลักการตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ทางวิชาการเป็นไปได้ทางวิชาการใช่ผมต้องตีความจากประโยคนี้ไหมครับเขาเป็นไปได้ทางวิชาการไหมว่าการจะทำอะไรก็ตามมันเป็นโครงการใหม่สมมติฐานที่ตั้งขึ้นใช่ไหมหลักในการคำนวณหาดีมานด์ของตู้สินค้าถูกต้องไหมครับกันได้มาว่าจำนวนตู้สินค้าที่จะมาใช้ในโครงการเนี่ยกี่ล้านตู้ถูกต้องไหมครับผมขออนุญาตนำเรียนก่อนคือทุกคนก็อาจจะถามว่าที่มาของดีมานด์
ของที่สนคศึกษาไว้ของท่าเรือทั้งสองมายังไงครับในเฉพาะเรื่องของทรานชิปเมนต์มายังไงต้องเรียนว่าหลักการที่ทางวิชาการเราใช้เนี่ยเราไปดูคู่ OD ครับตู้สินค้าที่มาจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งเนี่ยปกติมันเดินเส้นทางมายังไงครับไปดูคู่ทุกคู่เลยแล้วไปดูว่าคู่ไหนที่ผ่านแลนด์บิดแล้วระยะเวลาสั้นลงทุกลงเราต้องไปเลือกเราไปต้องเลือกรูทให้เจอก่อนครับว่ารูทไหนบ้างไปไล่รูทให้หมดที่อ๋อคือเอางี้รูทที่เขาจะมีการขายโอนสินค้าเยอะมากหลายรูทมามีเรือใหญ่เรือเล็กเรือกลางมีหลายรูทมากเราต้องไปจับให้ได้ก่อนว่าเราก็ไปที่จะสร้างแลนด์บริดจ์เนี่ยใช่จะเอารูทไหนเรือแบบไหนไปดูว่ารูทไหนเรือประเภทไหนที่วิ่งอยู่แล้วจะมาผ่านแลนด์บริดจ์มันถูกมันสั้นลงคือเขาจะคุ้มถ้าเขามามาที่เราถูกพอเลือกพอเจอรูทมันไม่ใช่รูทเดียวมันก็มีหลายรูทถูกไหมเพราะประเทศคู่ประเทศมันเยอะคู่ใช่ไหมครับพอเลือกรูทปุ๊บเราก็มาดูว่าจำนวนตู้สินค้าแต่รูทเป็นเท่าไหร่สมมติล้านตู้สมมตินะเราก็ไม่ได้เอาล้านตู้มาคิดเป็นดีมานด์ของโครงการครับมันมีหลักวิชาการอยู่เอา probability ความน่าจะเป็นความเสี่ยงมันก็ถูกทอนลงมาอีกครับมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงได้ดีมานด์ที่เกิดขึ้นตรงนี้มันดีมานด์เกิดตรงนี้ผมก็ทางเราไม่ไปดูหรอกเอ้ยมันเป็นไปได้ไหมที่เรือมันจะวิ่งไปนู่นไปนี่ครับดูอย่างเดียวว่ามันคือเวลาลดลงไหมต้นทุนลดลงไหมถ้าผ่านแลนด์บริดจ์ซึ่งผมก็ตอบไม่ได้หรอกว่าเรือมันใช้ไม่ใช่แต่เราก็มีการลดทอนด้วยใช้ความน่าจะเป็นความเสี่ยงออกมาแล้วนะครับแล้วมันก็เลยเป็นที่มาว่าถึงได้มาข้างละ20ล้านก็ต้องขอบอกต่อว่าข้างละ20ล้านไม่ใช่เริ่มปุ๊บ20ล้านเลยเริ่มต้นเนี่ย4ล้านเองทั้งสองข้างเพราะมัน4ล้านเองเราแบ่งเป็น3ระยะอีกข้างนึงชุมพรเป็น4ระยะครั้งแรกจะเป็น4ล้านครั้งต่อไปก็จะสร้างเพิ่ม6ล้าน6ล้านจนครบ20ถ้าระยะแรกดีมานด์ยังมาไม่พอมันก็สร้างต่อไหมฮะมันก็ต้องรอดีมานด์มันต้องรอดีมานด์ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่ต้องโอ้ไม่ใช่ว่าตามแพลนเป๊ะๆว่าดีมานด์มันยังไม่มามันขึ้นกับดีมานด์ที่เกิดขึ้นงั้นการสร้างที่ถูกต้องทั้งสร้างตามดีมานด์มันเห็นว่าแหลมฉบังเองก็พัฒนาเป็น3ระยะครับไม่ได้ตุ้มเดียวสามระยะทำเฟสหนึ่งเสร็จมาทำเฟสสองเฟสสองเสร็จให้ใกล้เต็มมาทำเฟสสามซึ่งเราทำปัจจุบันครับอันนี้เป็นหลักการทั่วไปคือศึกษาก่อนว่ามันมีความเป็นไปได้ในแต่ละเฟสเท่าไหร่ครับแล้วพัฒนาไปตามดีมานด์ที่เกิดที่มันจะเกิดขึ้นพอมันใกล้ถึงดีมานด์ก็เริ่มพัฒนาระยะต่อไปนะครับถ้ามันไม่ถึงครับก็อาจจะต้องมีการแต่ว่าตรงนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของผู้ที่มาประมูลก็คือบริษัทที่ประมูลเขาอย่างที่ผมเรียนก็คือโครงการนี้รัฐบาลต้องการที่จะประมูลโดยให้เอกชนมาลงทุน 100% ครับเพราะฉะนั้นเอกชนเองเนี่ยเขาก่อนเข้ามาเนี่ยเขาต้องไปวิเคราะห์แหละเขาต้องไปวิเคราะห์เองแหละเขาไม่มาเสี่ยงหรอกลงทุนขนาดนี้เขาต้องไปวิเคราะห์เองแล้วได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมเขาถึงจะมาลงทุนเขาถึงจะมาลงทุนเขาต้องจ้างที่ปรึกษาชั้นนำเนี่ยมาวิเคราะห์ขนาดกับสนคอยู่แหละครับแต่เราเองเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราว่าต้องอยู่ในหลักวิชาการที่ถูกต้องแต่ว่าถ้าผมดูจากที่สนคอส่งมาให้เนี่ยก็คือเหมือนเราก็มีแพลนไว้เหมือนกันนะฮะใช่ไหมฮะว่าระยะที่หนึ่งเนี่ยยังฝั่งของแหลมริ้วที่ชุมพรเนี่ยก็คือเฟสหนึ่งเนี่ยที่บอกว่ารองรับปริมาณสินค้ารวม4ล้านเนี่ยเริ่มก่อสร้างปี68ครับแล้วก็จะไปเสร็จปี73ก็คือ73เริ่มใช้ทีนี้ถ้ายึดตามที่คุณปัญญาบอกเมื่อสักครู่เนี่ยหมายถึงว่าสมมติว่าเสร็จเฟสแรกที่ปี73เนี่ยดีมานด์สมมติมันยังไม่ถึง4ล้านเนี่ยไอ้เฟสที่2เนี่ยก็อาจจะยังไม่เริ่มสร้างถูกครับถูกมั้ยฮะเพราะงั้นก็ขึ้นกับธุรกิจแหละอ๋อเพราะว่าเขามาประมูลได้โครงการไปแล้วครับคือเราไม่ได้ไปฟิกเขาเราไม่ได้ฟิกเขาแต่เราต้องศึกษาความเป็นไปได้ก่อนมันขนาดไหนเพื่อบอกนี่คือสิ่งที่เราช่วยศึกษาให้ท่านครับเหมือนกันก่อนเอกชนมาลงทุนเขาต้องศึกษาคู่ขนานอยู่แล้วคงไม่มีเอกชนไหนเอารายงานสนคไปแล้วมาแล้วตัดสินใจเลยไม่มีตัดสินใจเลยไม่มีเพียงแต่ว่านี่คือไกด์ไลน์ตอนนี้ก็มีหลายคนหลายบริษัทที่มาขอรายงานสนคไปแต่เราต้องแต่มันยังไม่คอมพลีทนะสัญญายังหมดอีก8เดือนอ๋อก็คือแปลว่าหมายถึงว่าในอีก8เดือนข้างหน้าเราก็ศึกษาต่อเรายังมีเวลาในสัญญาที่บริษัทต้องดำเนินการศึกษาต่อครับนั้นอยากนำเรียนนี้ว่าในช่วงนี้เนี่ยในเรื่องของรูปแบบท่าเรือที่เป็นconceptual design เนี่ยมันเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเพียงตอนนี้มันจะเป็นเรื่องของ business model แล้วครับว่าทำยังไงที่จะให้นักลงทุนเข้ามานะครับมันสิ่งที่ตอนนี้ตามแผนตอนนี้ของกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ที่ท่านรัฐมนตรีท่านให้ไว้เนี่ยก็คือควรจะรับเป็นช่วงการรับฟังความคิดเห็นทั้งคนไทยและต่างชาติ
คือคุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเห็นต่างเห็นยังไงทั้งหมดมาหมดทั้งหมดมันไม่ใช่เป็นความเห็นมันคือข้อคอมเมนต์ผมมองเป็นข้อคอมเมนต์ครับข้อเสนอเนี่ยเพื่อให้สนขเอาข้อมูลทั้งหมดมาดูซิว่าแต่ละคำถามแต่ละประเด็นมันคืออะไรแล้วเราต้องหาคำตอบของมันให้ได้เพื่อสุดท้ายมาสรุปเป็นวิสัยทัศน์เดียวที่ดีที่สุดที่ดีสุดสำหรับคนไทยที่จะชักจูงให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนงั้นการตอนนี้ที่ในสื่อหน้าโทรทัศน์มีหลายคนพูดรับฟังหมดเพราะผมดูว่านี่คือช่วงของการรับฟังความคิดเห็นครับที่ท่านนายกเองท่านไปต่างชาติไปรถชนต่างประเทศก็เป็นการรับฟังความเห็นจากนักลงทุนต่างประเทศว่าเห็นด้วยอย่างไรนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเขาก็มีสตรีจิกอาไลเนอร์ของแต่ละประเทศเขามีสตรีจิกของตัวเองครับทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งฮะว่าอย่างการสมมติถ้าเราในตัวการศึกษาของทางสนขเนี่ยคือมันมีบางท่านก็สงสัยนะฮะว่าเส้นทางเดินเรือที่เมื่อสักครู่เราบอกว่ามันมีหลายรูทมากเลยใช่ไหมฮะที่เราจะประมาณการว่าเขาจะมาใช้ของเราเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไปรวมปริมาณสินค้าจากฝั่งเอเชียใต้อะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าไปรวมจากเอเชียตะวันออกที่จะไปออสเตรเลียซึ่งเขาไม่น่าจะมาผ่านตรงแลนด์บริดจ์ของเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะอ้าวผมยกตัวอย่างง่ายๆผมบินไปซานฟานครับมีเจแปนแอร์ไลน์วิ่งบินไปโตเกียวแล้วบินถึงซานฟานระยะเวลาน้อยแต่วันนั้นผมไม่สามารถไปเจแปนแอร์ไลน์ได้ผมต้องไปเอมิเรตส์ครับไปเวียที่ดูไบครับแล้วก็ค่อยไปซานฟานระยะเวลาเยอะกว่าราคาถูกกว่าเข้าใจไปเลยไหมครับมันขึ้นอยู่กับบริหารของคุณยกตัวอย่างเนี่ยจะเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยครับทำไมถึงไม่ไปที่มันสั้นสุดมันก็มีรูทที่ยาวกว่าเสียเวลาเยอะกว่าแต่ว่าค่าใช้จ่ายถูกกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารของบิสเนสเองว่าจะทำยังไงให้คนที่จะมาใช้เนี่ยครับครับอยากมาใช้ไม่งั้นคนทุกคนก็เดินทางไปซานฟรานไปเจแปนอะไรหมดขอยัดเอ่ยชื่อเข้าใจฮะคือคุณปัญญากำลังจะบอกว่าอย่างนี้ว่าเฮ้ยไอของเราเนี่ยที่จะอยู่ตรงชุมพรตรงระนองเนี่ยบางรูทเนี่ยดูเหมือนว่าอาจจะไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะจากกรุงเทพไปออสเตรเลียมีการบินไทยบินถึงออสเตรเลียเลยครับแต่บางคนเลือกจะบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ไปสิงคโปร์ก่อนแล้วค่อยไปออสเตรเลียเพราะหนึ่งตัวจะถูกกว่าสองซีทเอาเรื่องมากกว่าครับมันทุกอย่างที่ผมพยายามจะพอยเอาคือว่า มันขึ้นกับบิสเนสโมเดลที่เกิดขึ้นเป็นการบริหารธุรกิจของคุณเองครับครับไม่อันนี้ผมยกตัวอย่างเพิ่มเติมจากอย่างแลนด์บริดจ์เนี่ยอย่างกรณีที่ว่าจากเอเชียตะวันออกสมมติจากญี่ปุ่นเขาจะส่งไปออสเตรเลียเนี่ยซึ่งมันก็ส่งตรงไปได้เลยแต่สมมติเราแลนด์บริดจ์ของเราบอกเรามีโปรโมชั่นเรามีอะไรที่มันถูกกว่าเพื่อจูงใจให้เขาเนี่ยมาแวะของเราก่อนถูกไหมฮะแล้วค่อยไปออสเตรเลียผมก็จะอย่างนี้ถูกไหมฮะคือผมได้ลองเรียกผู้สามาคืออย่างที่ผมเรียนทุกคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นผมขอบคุณและรับฟังแล้วเรียกผู้สามาถามว่ามันคืออะไรเพราะว่าผมคงไม่สามารถลงดีเทลได้ทุกเรื่องแต่ต้องขอบคุณคอมเมนต์ผมก็ได้รับการผมก็ทราบว่าสินค้าที่มาจากจีนเนี่ยคือจีนตอนใต้จีนตอนใต้ไม่ได้ติดทะเลครับตอนนี้มันมีรถไฟผ่านมาลาวเข้ามาไทยทางจีนตอนใต้จะไปออกทะเลก็ต้องรถไฟไปครับรถไฟไปออกทะเลกว่าจะลงมาถ้ารถไฟลงมาเลยมาที่ชุมพรเราแล้วออกทะเลไปใช่ไหมครับจะคุ้มกว่าไหมอย่างนี้ไหมก็เขาคงความเขากลายกำนวนคงบอกมาแล้วว่าคุ้มแต่ไม่ใช่ลงเรือมานะครับคือไม่ใช่จีนมันทั้งประเทศมันใหญ่มันต้องมาดูว่าจีนเนี่ยตรงไหนตรงไหนจีนแล้วที่ผมเรียกมาถามเนี่ยเขาก็บอกมันคือจีนตอนใต้ครับซึ่งไม่ได้ติดทะเลของจากจีนตอนใต้ไม่ว่าจะเป็น import export สู่จีนตอนใต้ครับถ้าจะออกทะเลมันต้องรถไฟไปถึงฝั่งแล้วก็เรือลงมาครับสู้รถไฟมาเลยเราออกชุมพรเราไปเลยก็ได้ครับและสำคัญก็คือว่าตอนนี้สินค้าที่ import export จากประเทศไทยไปออสเตรเลียก็มีครับก็มีเพราะนั้นแชนมันมีอยู่แต่ว่าผมตอบไม่ได้หรอกว่าเขาจะมาไหมแต่ว่าท่านทูตออสเตรเลียท่านก็กรุณาเดินทางมาดูพื้นที่คงมันคือประเด็นของผมคือว่ามันคงเห็นโอกาสแต่ว่าผมก็ตอบไม่ได้จะมาหรือไม่มามันคือการ business model ที่จะมาบริหารท่าเรือผมเข้าใจว่ามันเห็นโอกาสเหมือนที่คุณปัญญายกตัวอย่างเหมือนเครื่องบินที่ผมว่าเข้าใจเลยทีนี้แหมแต่ทางก้าวไกลเขาบอกว่าถ้ามันยังไม่ชัวร์เนี่ยเราไปเอาตัวเลขมาคิดคำนวณรวมว่าประมาณการรายได้ตรงนี้มันจะสูงเกินจริงหรือเปล่าเพราะในความเป็นจริงเขาอาจจะไม่มาอย่างเงี้ยฮะอั
ันนี้ต้องเรียนว่าเราก็ทำดำเนินการตลาดตามหลักวิชาการนะครับก็พยายามทำให้ที่สุดแต่ความคิดเห็นของทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามผมขอไม่ระบุใครก็ตามอาจารย์นักวิชาการเรารับฟังผมมีหน้าที่คือช่วงนี้เป็นช่วงของการรับฟังโอเคแล้วมาหาคำตอบให้ได้มันคืออะไรและเพื่อให้เราสรุปโซลูชันที่ดีที่สุดอันตอนนี้ยังไม่ใช่โซลูชันfinal solution โอเค final solution จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราพร้อมจะ bidding ครับครับครับอีกคำถามหนึ่งอันนี้ผมว่าประชาชนเองก็สงสัยเหมือนกันก็คือว่าทุกวันนี้เขาผ่านทางช่องแคบมะละกาอยู่แล้วนะฮะคำถามคือว่าแล้วเราจะสามารถเราจะเอาอะไรไปดึงดูดเขาให้เอ้ยไม่ต้องไปนะช่องแคบมะละกาเนี่ยมาของเราเถอะแลนด์บริดจ์เนี่ยเท่าที่สนขศึกษามาเนี่ยมันเป็นไปได้ใช่ไหมฮะในการที่จะดึงดูดใจนักลงทุน2เรื่องเรื่องแรกคือ cost and time ครับเรื่องที่2เรื่องของเรื่องของอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในแถวนั้นครับถ้า2เรื่องผนวกกันด้วยกันแล้วมีการบริหารจัดการที่ดีมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนที่ผมพยายามยกเรื่องของสายการบินครับว่าทั้งที่รูทไกลกว่าต้องรอต้องไปทานสิทธิ์รอทำไมคนถึงไปใช้ครับขึ้นกับบริหารจัดการเรื่องคอสเรื่องการให้บริการครับซึ่งแปลว่าbusiness model ที่จะเกิดขึ้นตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญในใช่ไหมฮะตัวสำคัญซึ่งเราไปผมเองก็ไม่มีความรู้จะไปตอบแทนสายเรือได้ว่าครับคุณเพราะบางสายเรือเขาจะมีเบสอยู่ที่นี่แล้วเขาอาจจะมองตรงนี้เป็นจุดที่จะช่วยเสริมสัญจรเขาแต่ละสายเรือจะมีเบสไม่คนละจุดกันครับนั้นขึ้นอยู่การมองขึ้นกับการวาง business planbusiness model ของเขาครับครับงั้นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะถามเพิ่มเติมได้ไหมนะว่าต่อมาต่ออีกเรื่องไหนได้ครับ คือพอเราพูดถึงคอสหรือว่าต้นทุนใช่ไหมฮะทีนี้บางคนเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าสมมติเขาจะขนถ่ายสินค้าจากฝั่งอ่าวไทยไปอันดามันเนี่ยหรืออันดามันไปอ่าวไทยเนี่ยฮะคือถ้าเขาผ่านช่องแคบมะละกาเนี่ยเขาไม่ต้องเปลี่ยนเขาก็ไปได้เลยแต่ถ้าเข้ามาของเราเนี่ยเขาต้องย้ายจากเรือเนี่ยมาขึ้นบนบกเป็นรถไฟหรืออะไรเนี่ยมันจะเพิ่มคอสหรือเปล่าผมก็อยากชี้แจงงี้อย่างที่ผมบอกมันมีหลายรูทอยู่เราเลือกรูทที่เป็นไม่ได้ครับมันนั้นเรือใหญ่ที่วิ่งในช่องแคบมะละการูทนี้ไม่ประหยัดเลยมาใช้แลนด์บิดรูทนี้ไม่ประหยัดเลยเราไม่ได้มาคิดเลยรูทที่เอามาคิดก็คือรูทที่เป็นที่มีฟีดเดอร์เข้ามาเกี่ยวข้องครับเท่านั้นมันเหมาะเรามีการคอมแพร์หลายรูทครับอันเรือใหญ่มาแล้วมาเปลี่ยนที่สิงคโปร์บอกเรือใหญ่จะมาแล้วมาเปลี่ยนที่ช่องแคบลันบิดของเราครับรูทนี้ไม่ประหยัดเลยถึงบอกว่าเราเลือกรูทมาให้หมดแล้วรูทไหนเป็นรูทที่ประหยัดแล้วก็เอารูทนั้นมาดูแค่นั้นเองหลักการครับผมนึกบอกผมพยายามเล่าในหลักการว่าหลักการคิดตรงนี้มันมาอย่างไรครับนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่สามารถลงไปช่วยกดเครื่องเลขได้ว่าตัวเลขตู้มันถูกไหมอะไรเข้าใจเข้าใจแต่เช็คในหลักการใช่คือถ้าเท่าที่ผมฟังเนี่ยสมมติถ้าอิงจากรูทแผนที่ตามหน้าจอเนี่ยเหมือนกับเราพยายามจะสร้างทางเลือกให้กับคนทั้งโลกว่าเอ้ยเราสามารถผ่านตรงนี้ได้นะแล้วถ้าคุณคิดว่ามันประหยัดกว่าคุณมาใช้อย่างนี้ไหมฮะถูกต้องโดยรูทนั้นเป็นรูท ที่เรามาตอนเราประมาณการเนี่ยครับเป็นรูทที่ไม่ใช่เรือใหญ่แต่ว่าถ้าในเฟสหนึ่งมีจำนวนเรือเล็กมาใช้เยอะแล้วตู้มันเยอะขึ้นเคยคุยกับเรือใหญ่เหมือนกันเขาจะเข้ามาที่ระนองถ้าดีมานด์ของตู้สินค้าเยอะมากครับโดยตอนแรกในระยะแรกมาเยอะปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาช่วยเรือใหญ่ไอ้มาช่วยเรือเล็กเรือใหญ่จะเข้ามาช่วยเรือเล็กครับเพราะว่าที่ระนองมันไม่ได้ไกลจากเมนสีรูทเท่าไหร่แต่ที่ชุมพรเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะเข้ายากครับอาจจะเข้ายากที่ระนองเนี่ยมีสิทธิ์เป็นไม่ได้ครับเมื่อสักครู่ที่ผมฟังคุณปัญญาบอกเนี่ยคุณปัญญาใช้คำว่าไอ้แลนด์บริดจ์เนี่ยเป็นไปได้แต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่วันนี้เขาเถียงกันคือเป็นไปได้แล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าอย่างการศึกษาของสภาพัฒน์กับจุฬาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่คุ้มนะฮะตรงนี้สนขว่าไงฮะคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าในวัตถุประสงค์ของการศึกษาของสภาพัฒน์ครับต้องถามก่อนว่าเขาทำการศึกษาเพื่อเน้นดูว่าแลนด์บริดจ์คุ้มไม่คุ้มหรือเปล่าหรือเน้นเพื่อจะดูว่าออปชันไหนที่จะเชื่อมระหว่างสองฝั่งครับดีที่สุดครับเห็นไหมครับมันกันในผลการศึกษาเขาจะบอกว่าเลนจ์มาเลยว่ายังไงแต่ของสนขนี่ไม่แตะเรื่องอื่นเลยดีฟดาวไปเลยลงไปเลยว่า
เราเอาเฉพาะเรื่องนี้เราไม่ได้ไปเทียบกับช้อยอื่นเราไม่ได้ไปยุ่งใช่ไหมฮะนั่นเห็นว่าเราจะดิฟดาวเรื่องของแลนด์บิดอย่างเดียวเราไม่ไปดูว่าของไทยเป็นยังไงมีเรือผ่านไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่ใช่วัตถุประสงค์อืมเพราะนั้นในเรื่องของสภาพัฒน์ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดผมก็อ่านมาก็ดูแล้ววัตถุประสงค์จริงคือจะดูว่าจะเชื่อมต่อสองฝั่งอย่างไรดีก็มีการศึกษาทั้งหลายๆเรื่องออกมาแล้วก็สรุปออกมาอย่างที่ทราบนะครับแต่ว่าแต่คือมันต้องดูวัตถุประสงค์ของการของการทำทีโออาร์ตอนนั้นการตั้งฉากนั้นว่าทำเพื่ออะไรคือถ้าให้ผมตีความก็คือหมายถึงว่าฝั่งของสนขเนี่ยได้รับโจทย์มาว่าให้ศึกษาเรื่องนี้เรื่องเดียวความเป็นไปได้ของไอ้แลนด์บริดจ์เนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าจะไปหาทางเลือกการเชื่อมสองฝั่งที่มันเหมาะสมที่สุดไม่ใช่โจทย์ที่เราได้รับของเราคืออยู่ไปทำแลนด์บริดจ์ไปดูแลนด์บริดจ์เป็นไปได้ไหมแล้วถ้าเป็นไม่ได้ก็ไปดูซิว่าพิซซ่าโมเดลจะเป็นยังไงอันนี้คือหลักการที่เราทำครับครับงั้นผมงั้นเราก็จะลงค่อนข้างลงดีเทลค่อนข้างเยอะครับลงดีเทลค่อนข้างเยอะคือถ้ามองในแง่บวกเนี่ยมันดูจะเป็นโปรเจกต์ที่เป็นเมกะโปรเจกต์ที่จะสร้างรายได้สร้างผลบวกให้กับประเทศไทยเนี่ยมหาศาลแต่ผมขออนุญาตผมสมมติผมมองในแง่ร้ายว่าเกิดทำไปแล้วนักลงทุนไม่มาอย่างที่ประมาณการเอาไว้เนี่ยมันจะทำยังไงได้เงินถ้าเราเปิดประมูลแล้วนักลงทุนไม่มาก็ไม่เป็นไรนี่คือสิ่งที่ทางรัฐบาลกระทรวงการคมต้องการที่จะสร้างโอกาสให้กับประเทศครับถูกไหมครับการสร้างโอกาสให้ประเทศแต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรก็ไม่เกิดขึ้นถ้าไม่เริ่มอะไรเลยมันโอกาสมันจะมาไหมครับถ้าไม่เริ่มไปเลยโอกาสมันจะมาไหมครับครับครับแค่นั้นเองแต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรถูกต้องไหมฮะก็ดีกว่าไม่ได้คิดเสียอะไรก็เสียแค่ค่าจ้างที่ปรึกษาถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามันมาจริงสิ่งที่ตามมามันกี่เท่าครับคือตอนนี้มันตอบไม่ได้แต่มันจำเป็นต้องสร้างโอกาสไหมครับอันนี้คือพอยต์สำคัญอย่างที่กรรมธิการโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยที่เขาประชุมกันจนมีดราม่าออกมาเนี่ยตกลงมีตัวแทนจากสนขเนี่ยไปร่วมประชุมทุกครั้งไหมฮะที่ผ่านมาข้อเท็จจริงในคำสั่งตั้งกรรมธิการมีผู้แทนสนขอยู่ในคำสั่งครับแต่ประเด็นตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าสิ่งที่ผู้แทนที่ไปจากสนขเองเนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้ตอบคำถามของฝ่ายการเมืองให้สิ้นข้อสงสัยหรือเปล่าฮะมันก็เลยยังมีคำถามออกมาในโซเชียลในสังคมอย่างเงี้ยครับผมไม่มั่นใจเพราะผมไม่ได้ไปประชุมด้วยเรื่องประเด็นนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะเราไม่ได้ไปนั่งที่ประชุมนั้นนะครับต้องขออนุญาตไม่รู้โอเคถ้าผมนั่งอยู่ประชุมน่าจะตอบให้ได้แต่ไม่ได้นั่งที่ประชุมเลยครับครับสุดท้ายเกี่ยวกับโครงการนี้เนี่ยณตอนนี้ทั้งฝ่ายการเมืองหรือว่าภาคประชาชนเนี่ยดูจะจับตาเป็นพิเศษทางสนขมีอะไรอยากจะชี้แจงหน่อยไหมครับคืออยากจะบอกงี้ว่าทุกความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในสื่อโซเชียลในทีวีต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ครับสำหรับการดำเนินโครงการของสนขศึกษาอยู่ตอนนี้ทุกความเห็นเมื่อเช้าผมก็เรียกประชุมเพราะตั้งแต่ประมวลผมได้ยินทางรายการหนึ่งที่มีการพูดถึงรายละเอียดต่างๆที่คาดเคลื่อนเมื่อเช้าผมก็เรียกประชุมครับด่วนแล้วก็จะเรียกประชุมต่อเนื่องกันไปทั้งอาทิตย์เพื่อมาดูว่ามันมีตรงไหนที่จะต้องแก้หรือเปล่าเพราะมันไม่มีอะไรที่มันศึกษามาครั้งแรกมันจะถูก 100% ครับนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องมีเรื่องการรับฟังความเห็นเพื่อเอาความเห็นของท่านมาปรับแก้ให้การศึกษาดีที่สุดนะครับมันเราพร้อมรับฟังความเห็นจากทุกท่านนะครับ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 ณวันนี้เนี่ยมันในมุมของสนขคิดว่าเป็นประเด็นการเมืองไหมฮะก็ไม่ทราบเอาถามมาแบบตรงๆคุณพ่อน่าจะตอบแทนผมได้ผมไม่รู้เพราะอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมมีหน้าที่คือศึกษาความเป็นไปได้แล้วดูว่าบิสซิเนสโมเดลคุณจะเป็นยังไงครับนะครับครับครับ